กลับสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะสำหรับเดือนเมษายนพ.ศ.2567ค่ะเรามาเริ่มรับชมการพยากรณ์ของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอรุคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์มียิ้มซีใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะแทนตัวชาวลัคนาราศีธนูค่ะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะว่าเอ๊ดวงชะตาเนี่ยของชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหอันนี้จะเป็นอามิทิสสวยมากนะคะคุณเนี่ยอันนี้จะเป็นอามิทิสนะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วขนเหล็กนะคะเดี๋ยวสวยมองไม่เห็นแน่เลยเดี๋ยวอาจารย์วางตรงไหนดีแก้วขนเหล็กโอเคมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์ยิ้มสีใครใจนะคะเลือกไพ่นะแทนตัวชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบนะคะท่านผู้ชมมารับชมกันนะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในเดือนเมษายนช่วงปีใหม่ไทยนี้นะคะโอ้โหนี่ดูสิพลังงานของครูบาอาจารย์เนี่ยแน่นมากนะคะโอ้โหพลังงานผ่านมือสู่ไพ่เลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมคะทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจเนี่ยให้จินตนาการเลยนะเหมือนกับว่าได้เข้ามารับคำพยากรณ์นะคะจากอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจนะจ๊ะนะโอ้โหอุ้ยมีองค์พระแม่ลักษมีด้วยนะเนี่ยดวงดีนะเนี่ยนะดวงดีมากเลยไพ่ใบแรกนี่นะคะท่านผู้ชมนะได้องค์เทพพุทธเขาบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีจิตใจที่หนักแน่นนะคะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะท่านผู้ชมนะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะต่อมานะคะได้องค์เทพพิรุณค่ะองค์เทพพิรุณเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าตัวชาวลัคนาราศีธนูในช่วงปีใหม่นี้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการเงินนะและหากท่านใดเนี่ยมีโครงการนะคะรีโนเวทบ้านซื้อของชิ้นใหญ่ๆซื้อที่ดินซื้อบ้านนะฮะและต้องมีการติดต่อกับธนาคารติดต่อกับแหล่งการเงินสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จสูงเลยทีเดียวในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะต่อมาแค่ไกลทองปราบชาละวันนะคะตัวชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากเครือญาติพี่น้องเช่นคุณแม่เพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะและเครือญาติพี่น้องนะโอ้โหไพ่ใบนี้สวยจังเลยท่านผู้ชมอันนี้คือองค์พระแม่โพศพนะคะตัวชาวลัคนาราศีธนูเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีเกณฑ์การดีของคุณหากคุณเนี่ยทำธุรกิจกิจการงานธุรกิจออนไลน์โอ้โหมีโอกาสได้รับการผลักดันรับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆเนี่ยในสังคมในวงการและทุกๆคนที่ตัวชาวลัคนาราศีธนูนำตัวของคุณเองเนี่ยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยนะคะต่อมาค่ะองค์กรรมเทพไอเดียดีๆไอเดียบันเจิดเรื่องราวดีๆเรื่องราวเลิศๆของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะมีการลงมือทำมีการสร้างสรรค์สามารถนำความคิด
ริเริ่มสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนำออกมานะคะกลั่นกรองออกมาจากหัวใจนะแล้วมาสร้างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จนะให้พระเพิงเตือนมานะคะเหมือนกับองค์เทพพุทธนี่บอกว่าช่วงเดือนเมษายนเนี้ยชาวลัคนาราศีธนูต้องมีจิตใจที่เบิกบานใจอิ่มเอมใจมีความสุขมีสติอยู่ตลอดเวลารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะหากคุณเนี่ยมีการฝึกการเจริญสติยิ่งเป็นการดีมีโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิยิ่งดีนะทำให้จิตใจของคุณมีความแน่วแน่สามารถที่จะมีการโฟกัสมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะสามารถที่จะสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะชาวลัคนาราศีธนูอย่าลืมนะห้ามวู่วามห้ามใจร้อนเป็นอันขาดต่อมาค่ะองค์พระแม่อุมาโอ้โหไพ่ใบนี้สูงบอกว่าความรักนะคะของชาวลัคนาราศีธนูไม่ว่าคุณเนี่ยจะแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานมีหุ้นส่วนในด้านธุรกิจการงานของคุณในเดือนเมษายนนี้เนี่ยการปฏิสัมพันธ์นะคะต้องไม่ตึงจนเกินไปให้มีความยืดหยุ่นนะคะการพูดคุยให้มีความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมากๆเน้นในด้านของความเข้าจิตเข้าใจเยอะๆนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะโอ้โหดีเมิร์ดเลิศมากเลยส่วนสุขภาพพรรณไมของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยสุขภาพพรรณไมของคุณดีแข็งแรงหากก่อนหน้านี้นะคะท่านเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเดือนเมษายนนี้สุขภาพพรรณไมของคุณหายสุขภาพพรรณไมของคุณดีขึ้นตามลำดับโอ้โหดูสิคะได้พญาราชสีเนี่ยแข็งแรงมากนะคะการล้มหมอนนอนเสื่อเนี่ยไม่มีเป็นอันขาดนะส่วนในด้านของพญาภารีจับปูทศกัณฐ์หากท่านใดเนี่ยมีคำถามอย่างเช่นอาจารย์หนูเนี่ยมีเกณฑ์การโยกย้ายงานไหมมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานไหมมีเกณฑ์การเปลี่ยนโต๊ะที่ทำงานไหมในไพ่บอกเลยนะคะยังคงอยู่ที่เดิมค่ะแม้แต่ในด้านของการเขาเรียกว่าโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยก็ไม่มีเช่นกันนะช่วงนี้ให้ชาวลัคนาราศีธนูดูแลในด้านของเคหสถานสถานประกอบการที่อยู่อาศัยของคุณให้ดีนะคะสิ่งใดเนี่ยที่วางลบเกะกะกีดขวางการเดินทางของเงินเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยสิ่งใดไม่ได้ใช้จำหน่ายจ่ายแจกไปเลยค่ะท่านผู้ชมสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกีดขวางการเดินทางของการเงินนะคะจัดห่วงจุ้ยให้ดีค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ไทยจัดยิ่งพระยิ่งเจ้าให้ดีฝุ่นนำออกให้หมดค่ะนะคะเห็นไหมโอ้โหและอย่าลืมส่งนำพระด้วยนะคะชาวลัคนาราศีธนูต่อมานะคะโอ้โหเราได้ไพ่ดีนะฮะใบนี้คือองค์พระแม่ลักษมีค่ะหน้าที่การงานนะคะธุรกิจกิจการงานต่างๆเนี่ยของชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จดีเลิศเห็นมั้ยคะโอ้โหมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลในหน้าที่การงานอย่างดีถึงแม้ไม่มีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านของตำแหน่งงานใหม่หน้าที่งานใหม่ไม่มีแต่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้บังคับบัญชาอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีธนูโอ้โหได้องค์พระแม่ลักษมีเนี่ยสบายใจได้เลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะดวงดีมากๆเลยอะค่ะต่อมานะคะขงเด้งค่ะไพ่ของเด้งเนี่ยบอกเลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูตัวคุณเองมีโชคมีลาภคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายๆล้านได้หลายๆล้านค่ะนะคะและไพ่องค์ของเด้งเนี่ยเขาอยู่ใกล้กันกับองค์พระแม่ลักษมีด้วยเห็นมั้ยคะนะหยิบจับสิ่งใดเนี่ยเป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคะทั้งยามหลับ
และยามตื่นเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีธนูโอ้โหไพ่ดีรถมอกตัวชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะคะในด้านของความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะต่อมาองค์เทพพรั่งคานค่ะองค์เทพพรั่งคานบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยตัวคุณเองนะคะจะดำเนินการเรื่องใดจะลงมือทำสิ่งใดก็ตามนะคะคุณต้องมีความรักมีระเบียบมีวินัยมีความตั้งจิตตั้งใจในการสรรสร้างลงมือทำในเรื่องนั้นเนี่ยอย่างแท้จริงนะคะมีความเอาจริงเอาจังกับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะถึงแม้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนบ้างมีโอกาสประสบความสำเร็จท่านผู้ชมได้องค์เทพพรั่งคานเนี่ยสบายใจได้เลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีธนูและอย่าลืมนะคุณจะต้องบริหารจัดการดำเนินการเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูกำลังดำเนินการเนี่ยตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z นะคะหากต้องการหาความรู้เพิ่มเติมนำตัวคุณเองเข้าไปใกล้ชิดกับคุรุโค้ชครูบาอาจารย์ค่ะดำเนินการเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะคะโดยมีกรอบระยะเวลา2วัน2สัปดาห์ครึ่งเดือนครึ่งปี1ปีนะถ้าเป็นระยะยาวก็3ปีถึง5ปีดำเนินการจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะจนเขาเป็นรูปธรรมให้คุณเนี่ยมีการตรวจสอบทดสอบทดลองในสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาว่าเป็นประโยชน์กับตัวคุณเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะหลังจากนั้นแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยไปยังทุกๆคนค่ะชาวลัคนาราศีธนูในเมื่อวันนี้การพยากรณ์ดวงชะตาของคุณโดยรวมแล้วดวงดีมากดวงดีเลิศนะคะอย่าลืมมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีอย่างสม่ำเสมอนะคะชาวลัคนาราศีธนูและอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกทุกท่านทุกทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์ออสเตรียออสเตรเลียฟินแลนด์นิวซีแลนด์ชาวรัสเซียจีนฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครจะกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกดซุปเปอร์แดนส์ให้กับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ